สวัสดีค่ะจากเพจลินเวทานิมนต์อานนะคะวันนี้จะมาสอนทำดอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้นั้นใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะใช้สีสีเลยค่ะความยาวประมาณ24นิ้วนะคะครับให้เส้นสั้นเข้ามาด้านในประมาณ4นิ้วนะคะ4นิ้วโอเคค่ะเส้นที่1สีเหลืองนะคะเส้นสีมันเย็นคล้องสีเหลืองแบบนี้เส้นที่2นะคะสีโรสคล้องเส้นที่3เอ้ยคล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4ก็คล้องเส้นที่3แล้วก็ล็อกเส้นที่1ฐานปกติแล้วค่ะได้แบบนี้ก็ใส่วางเหรียญนะคะด้านบนเอาเส้นสั้นนะคะมุมไหนก่อนก็ได้นะคะพับต่อไปสีเหลืองทับสีบานเย็นสีขาวทับสีเหลืองและสีโอรสสอดเก็บแล้วก็ล็อกริบบิ้นประมาณนี้จากนั้นก็พลิกกลับนะคะเอาริบบิ้นเส้นสั้นทุกเส้นนะคะสอดเก็บ1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ค่ะได้แบบนี้ก็พลิกกลับโอเคเราจะเริ่มจากเส้นยาวนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิ้นให้โค้งลักษณะแบบนี้ไหมนะคะจับริบบิ้นให้โค้งลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาปลายสอดค่ะเห็นไหมคะทำแบบนี้ทั้ง4มุมเลยค่ะโค้งแบบนี้สอดปลายนะคะต่อไปเส้นที่3เห็นไหมคะเส้นที่4ค่ะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะสีสีเลยเดี๋ยวน้ำจะเริ่มจากเส้นสีบานเย็นนี้ก่อนนะคะวันนี้จะคือจะทำเส้นเดียวให้เสร็จไปเลย5ชั้นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5ให้เสร็จไปเลยนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆเห็นชัดๆเริ่มนะคะเส้นสีบานเย็นนะคะบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จับเอาเส้นสีเหลืองออกก่อนบิดไปด้านหลังแบบนี้เราจะมาสอดเข้าช่องนี้นะคะบิดไปด้านหลังเสร็จจับริบบิ้นหมุนให้เป็นลักษณะแบบนี้เอาใหม่นะคะอันนี้คือบิดด้านหลังนะต่อริบบิ้นม้วนให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
แล้วเอาปลายสอดปลายดิบบิ้นก็จะมาโผล่ด้านหลังเห็นไหมคะค่อยๆดึงนะคะแล้วค่อยจัดไปจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปชั้นที่2เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมนะ5กลีบเลยบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนบิดให้เป็นแบบนี้เหมือนเดิมแต่สำคัญเวลาสอดค่ะกลีบที่2สอดด้านบนกลีบชั้นที่1นี้นะคะเลบินจะออกมาด้านหน้าเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วค่อยๆแต่งเห็นไหมคะ ต่อไปชั้นที่3บิดไปด้านหลังค่ะเข้าตรงกลางเลยเห็นไหมคะช่องระหว่าง1กับ2บิดที่3ก็เข้าตรงกลางเลยก็ทำเหมือนเดิมค่ะปึ๊บกลีบที่3นี่สอดระหว่าง1กับ2นะคะม้วนเสร็จก็เอาปลายดิบบิ้นสอดสอดเข้าไปปลายริบบิ้นจะมาโผล่ด้านหลังกลีบชั้นที่3ค่อยดึงแล้วก็จัดแต่งทรงไปเรื่อยๆนะคะได้มา1 2 3 1 2 3เห็นไหมคะ3ชั้นแล้วต่อไปกลีบชั้นที่4นะคะทำเหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านหลังแล้วก็เลาะริบบิ้นเห็นไหมคะวางตามมาเลยโค้งเหมือนเดิมลายสอดตรงไหนนับ1 2แล้วก็สอดระหว่างนี้เห็นไหมคะต่อไปริบบิ้นก็จะออกมาตรงนี้ด้านหน้ากลีบนะคะสอดไปค่ะริบบิ้นมันจะโผล่มาเองโดยอัตโนมัตินะคะโอเคได้1 2 3 4แล้วอีกชั้นหนึ่งนะคะบิดไปด้านหลังค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยล้อเลาะมาเข้าตรงกลาง1 2 3 4ม้วนริบบิ้นสอดเข้ากึ่งกลางนะคะเห็นไหมคะริบบิ้นโผล่ออกมาแล้วปลายมันแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยจัดไปโอเคเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วกลีบหนึ่งทำทีเดียวเลย5ชั้นเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะทำแบบนี้ค่ะทั้งหมดเลยเดี๋ยวลองอีกสักมุมหนึ่งนะคะเอาสีเหลืองนะบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะบิดไปด้านหลังเสร็จแล้วก็บิดริบบิ้นให้เป็นแบบนี้จับปลายสอดค่ะริบบิ้นก็จะออกมาด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมคะงัดมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆดึงจัดทรงไปนะคะโอเคคลิปที่2ก็ปิดริบบิ้นไปด้านหลังเหมือนเดิมค่ะโค้งให้เป็นวงแบบนี้จับปลายสอดด้านบนนะ
เห็นไหมคะบิ้งก็จะโผล่มาเองก็ค่อยๆดึงเห็นไหมคะได้มา2กลีบแล้วกลีบที่3ก็บิดไปด้านหลังเข้าตรงกลางเลยระหว่าง1กับ2เห็นไหมคะก็สอดตรงกลางระหว่างนี่เลยค่ะสอดตั้งริบบิ้นตรงๆแล้วค่อยๆสอดนะคะริบบิ้นจะออกมาเองเห็นไหมคะออกมาแล้วค่อยดึงค่อยจัดไปนะคะโอเคได้มา1 2 3แล้วต่อไปขั้นที่4ปิดไปด้านหลังนะคะก็ค่อยๆเลาะมาเห็นไหมคะ จากนั้นก็วนริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะขั้นที่4ก็นับ1 2แล้วก็สอดเลยค่ะตั้งริบบิ้นตรงๆนะคะแล้วก็สอดปลายริบบิ้นจะโผล่มาเองอัตโนมัติเห็นไหมคะค่อยๆดึงแล้วก็จัดทรงไปแบบนี้ต่อไปชั้นที่5ค่ะบิดไปด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆเลาะม้วนแบบนี้สอดเข้ากึ่งกลางนะคะนะคะตั้งริบบิ้นตรงๆแล้วก็สอดริบบิ้นก็จะโผล่มาแล้วก็ค่อยๆดึงจัดทรงประมาณนี้นะคะ1 2 3 4 5ครบแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นออกโอเคเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแต่ละสีก็จะมี5ชั้น5กลีบด้วยกันทำแบบนี้นะคะทั้ง2มุมที่เหลือทำแบบเดียวกันนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ส่วนใบนะคะเพื่อนๆจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะเห็นไหมคะตัดแบบไหนก็ได้ที่ตนเองชอบหรือจะไม่มีใบเลยก็ได้เห็นไหมคะแล้วแต่นะคะอันนี้ไม่รู้เรียกว่าดอกอะไรแต่ก็ขอมาก็ทำให้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ค่อยๆดูนะคะช้าๆอาจจะงงนิดนึงเพราะว่ามันสอดหลายชั้นยังไงก็ค่อยๆดูนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ